วันนี้นะคะเราก็จะมาคุยกันเรื่องหนังสือเรื่องนวนิยาย อันใหม่ใหม่ไหมของมันใหม่ใหม่คือเราคุยเรื่องอะไรก็ไม่รู้ซีเรียสมากเลยอ่ะรายการนี้จะเป็นจดหมายเหตุกรุงศรีเวอร์ชันศตวรรษที่21เข้าไปทุกวันซีเรียสมากรายการนี้จะซีเรียสไปไหนคะแล้วแขกจัดอยู่ทุกวันเนี่ยแขกก็รู้สึกว่าพอเหอะแบบเบรกกันบ้างไหมมาอ่านนิยายก็โอ้ดูปกน่ารักเนาะดูปกอ่ะเป็นชิกลิตเลยนะคะ ชื่อว่าอย่าเรียกฉันว่านางแพทย์สยา เราก็ดิฉันเนี่ยก็เป็นพวกอิลลิเทเรทหน่อยๆนะคือแขกอ่ะเอาความจริงอ่ะเป็นพวกไม่ค่อยอ่านไม่ค่อยดูอะไร คือดูปก ถามว่าเวลาแขกดูหนังเนี่ยแทนที่เขาดูดาราดูพุ่มกับแขกจะดูว่าถ้าปกสวยถูกใจเมื่อก่อนเป็นวิดีโอนี่เขาว่าปกวิดีโอสวยถูกใจจะดูคือถ้าโปสเตอร์สวยก็คือจะดูแต่ไม่สนใจว่ามันเรื่องเกี่ยวกับอะไรแล้วแขกสารภาพนะคือแขกก็ไม่ได้อ่านเลยว่าใครคือนักเขียนแปลมาจากอะไรแขกนึกว่าเป็นตระกูลไอเนี้ยนางมันสวมปราด้าเออนึกว่าเป็นพวก Sex and the City นึกว่าเป็นพวก Topholic Girl อะไรอย่างนี้ก็ดูปกสีแล้วก็นึกว่าเป็นนิยายอเมริกันนึกว่าเป็นเป็นสีชมพูแล้วก็มีถูกดอกดิฉันก็ซื้อมาอ่านความคาดหวังสูงมากดิฉันนึกว่าจะได้อ่าน Bridget Jones Diary ค่ะสรุปเป็นนิยายจีนแต่ว่าอันนี้น่าสนใจตรงที่ว่าปกติแล้วอะคนเวลาที่เป็นนิยายจีนแปลส่วนใหญ่มันจะเป็นพวกแฟนตาซีแบบกำลังภายในหรือว่าแบบเซตติ้งที่เป็นแบบว่าจีนโบราณแบบว่าสมัยราชวงศ์ต่างๆอะไรอย่างเงี้ยแต่ว่าอันเนี้ยเป็นเซตติ้งปัจจุบันเป็นเซตติ้งแบบในช่วงที่เป็นพรรคคอมมิวนิสต์คือหลังจากที่ซื้อมาแล้วนึกว่าเป็น Bridget Jones Diary เนี่ยนะคะแล้วก็เอ้าเฮ้ยจีนแล้วก็นึกว่าอุ๊ยถ้าจีนก็ต้องประมาณแบบผู้หญิงจีนที่จะออกมากบฏเป็นผู้หญิงหัวสมัยใหม่หัวก้าวหน้าเรื่องเสรีเรื่องเพศเรื่องเซ็กแล้วก็เลยต้องออกมาประกาศว่าอย่ามาเรียกฉันว่าผู้หญิงแพทย์สยามวิต้องสนุกแน่ๆเลยก็นึกภาพว่าไม่ใช่อีกคนเขียนเป็นผู้ชาย แล้วในเรื่องนี้ค่ะไม่มีอะไรเกี่ยวกับผู้หญิงยิงเรือใดๆทั้งสิ้นเลยเอาเรามาทำความรู้จักนักเขียนนิดนึงนะคะในเล่มนี้เกี่ยวกับผู้เขียนเนี่ยหลิวเจิ้นเหวินนะหลิวเจิ้นวินหลิวเจิ้นวินดูสิอิลลิเทเรทของแท้อ่านภาษาไทยยังอ่านไม่ออกเลยอ่ะหลิวเจิ้นวินนะคะก็เป็นนักเขียนร่วมสมัยเกิดประมาณปี2501ค่ะก็อายุ50กว่ากว่า50กว่าไหม60อ่านหนังสือไม่ออกแล้วบวกเลขผิดจะรอดไหมเนี่ยเออก็ถามว่าใหม่ไหมก็ไม่ใหม่เท่าไหร่ใช่ไหมก็คือถ้านักเขียนไทยอายุ60นี่มันรุ่นใครอ่ะรุ่นชาติกอบจิตติป่ะคุณค่ะเออก็ประมาณรุ่นนั้นนะคะแล้วก็เป็นนักเขียนที่มีชื่อมีเสียงพอสมควรเลยนะนิยายที่ทำให้เขามีชื่อเสียงเนี่ย Someone to Talk to ได้รางวัลที่ประเทศจีนนะคะปี2011แล้วเป็นคนเขียนบทภาพยนตร์ด้วยแล้วภาพยนตร์ที่เขาเขียนบทหลายเรื่องเนี่ยก็ประสบความสำเร็จมากคือต้องเมนชั่นว่าเขาเป็นนักเขียนที่ค่อนข้างป๊อปปูล่าได้รางวัลเขาแต่งงานกับนักเคลื่อนไหวด้านสิทธิมนุษยชนแต่implication ของมันก็คือแปลว่าเขาก็ไม่ได้เขียนงานที่จะเป็นบ่อนทำลายความมั่นคงอะไรของรัฐเลยนะคือยังเป็นนักเขียนที่ไม่โดนจับ เพราะฉะนั้นนิยายเขาก็จะไม่ใช่นิยายที่เป็นพิษเป็นภัยอะไรมันเป็นเพราะว่าเขาได้แบบว่าเหมือน imply คือเหมือนกับแทรกเรื่องการเมืองไว้ในหนังแล้วก็ในหนังสือของเขาแบบที่มันแนบเนียนหรือเปล่าโอ้โหคุณดูเบารัฐบาลจีนเหรอคะเนียนแค่ไหนก็เอาไม่รอดหรือเปล่าผลงานของเขานะคะตั้งแต่ปี1989มี A Small Town Taboo Home Town Regime and Blood อันนี้อ่านชื่อเพื่อให้เราเก็ตซัมไอเดียว่าเขาเขียนเรื่องประมาณไหน Corridors Power Ground Cover with Chicken Feature คือขนไก่อะนะคะOfficial
มี nonsense talk cell phone อันนี้เริ่มเข้าสู่ปี2000ปี2007มีอันนี้น่าอ่านมาก the cook the crook and the real estate tycoon อันนี้เห็นความเริ่มเข้าสู่ความเป็นทุนนิยมของจีนแล้วก็ปี2009เนี่ยเรื่องที่ทำให้เขาดังมากก็คือ someone to talk to แล้วบางทีก็จะถูกเรียกเป็นอีกชื่อหนึ่งว่า one sentence in 10,000 sentencesปี2009ก็มีอีกเรื่องหนึ่งนะคะ Remembering ปี2012ก็คือเรื่องนี้ I did not kill my husband ค่ะคือชื่อเรื่องจริงๆเนี่ย I did not kill my husband ฉันไม่ได้ฆ่าผัวแต่ชื่อภาษาไทยเนี่ยอย่าเรียกฉันว่านางแท้สยามปี2017ล่าสุดนะคะ The Era of Watermelon Eaters โอ้โหยุคสมัยของนักกินแตงโม yeah. เออเขางานเขาจะเป็นงานคอมเมดี้หน่อยๆแล้วปรากฏว่าพอแขกอ่านนะคะก็เอามาทุกหัวอย่างนี้คือมันเป็นเรื่องของผู้หญิงค่ะผู้หญิงตัวละครเอกปัญหาของเธอนะคะก็คือว่ากฎหมายจีนให้มีลูกแค่1คนเดียวอ่ะอันนี้เอากับเดียวนะคะก่อนที่ไปถึงเรื่องเนี่ยชื่อภาษาจีนของหนังสือเล่มนี้หรือเล่มนี้นะคะวอปูซื่อพานจินเหลียนแปลตรงตัวว่าฉันไม่ใช่พานจินเหลียนพานจินเหลียนเป็นใครพานจินเหลียนเนี่ยก็คือเป็นตัวละครในวรรณกรรมโบราณของจีนอ่ะตัวละครในวรรณกรรมจีนเรื่องจินผิงเหมยแล้วก็ซองกั๋งนะคะซึ่งจะโดนสามีครหาว่าเป็นนางแพทย์สยาแล้วก็ถูกฆ่าตายในวงเล่าคือนางแพทย์สยาในที่นี้คือแบบมีชู้อืมค่ะมีชู้ก็เลยถูกฆ่าค่ะเพราะฉะนั้นการถูกกล่าวหาว่าเป็นพันจินเหลียนมันก็เหมือนเราคนไทยด่าว่าอีวันทองค่ะสมัยไหมสมัยนี้เขาด่ากันว่าอีวันทองไหมอีวันทองสองใจเออก็น่าจะประมาณนั้นนะเพราะฉะนั้นชื่อภาษาจีนของนิยายเรื่องนี้ก็อย่าเรียกฉันว่าวันทองสองใจหรืออย่าเรียกฉันว่านางโมราฆ่าผัวคือแขกก็รู้สึกว่าเฮ้ยมันต้องไม่ใช่ชื่อเรื่องอย่าเรียกฉันว่านางแพทย์สยามเล่มนี้ถ้าจะให้คนไทยเข้าใจเนี่ยหนังสือนิยายเล่มนี้ชื่ออย่าเรียกฉันว่าโมราฆ่าผัวรู้จักนิยายนางโมราไหมคะ คือโจรกับผัวเนี่ยสู้กันใช่ไหมคะแล้วโมราก็เชี่ยวดาบให้ผัวเชี่ยวดาบให้โจร มันก็เป็นข้อหาที่รุนแรง ถ้าเราโดนด่าว่าเป็นโมราฆ่าผัวเนี่ยเราก็จะรู้สึกว่าโกรธ ทีนี้ต้องเล่าว่ามันโกรธแค่ไหนเนี่ยจะได้เข้าใจแรงขับ ของผู้หญิงคนนี้ว่าทำไมเธอต้องต่อสู้เพื่อความเป็นธรรมของเธอเนี่ยตลอด20ปี อุทิศเวลา20ปีไปกับการประท้วง และทำไมต้องประท้วงก็คือเธอก็เป็นผู้หญิงจีนผัวเป็นคนขับรถเธอก็ทำงานในโรงงานทีนี้กฎหมายจีนให้มีลูกแค่คนเดียวเธอก็มีอาจจะมีความผิดพลาดในการคุมกำเนิดก็เลยท้องคนที่สองซึ่งทางเลือกก็คือต้องไปทำแท้งทีนี้เธอก็อยากเก็บลูกไว้เราก็บอกว่าเรามาตบตารัฐบาลกันดีกว่าก็คือถ้าเกิดว่าเราต่างคนต่างเป็นม่ายสามีมีลูกติด1คนฉันมีลูกติด1คนแล้วเรามาแต่งงานกันเรามีลูก2คนนี่เป็นการอาศัยการซิกแซกทางกฎหมายเราก็จะเป็น4คนครอบครัวที่มี4คนพ่อแม่ลูก2คนได้เพราะฉะนั้นเราจะไปแกล้งหย่ากันสามีก็เห็นด้วยทันทีก็หย่าก็หย่าเสร็จคลอดลูกเลยเสร็จเรียบร้อยกลับมาบ้านผัวมีเมียใหม่ค่ะคือแต่งงานกับคนใหม่ไปแล้วไปกับผู้หญิงคนใหม่ไปแล้วแล้วเธอก็โวยวายนะเดี๋ยวเราจะมาคุยเรื่องการโวยวายของเธอมันก็ถักมาแล้วมันก็เป็นต้นทานของการประท้วงอันยาวนานของผู้หญิงคนนี้ที่กลับมาคุยกันค่ะเมื่อกี้เราคุยกันไปถึงเรื่องคร่าวๆตอนนี้ในช่วงต้นว่าเพราะอะไรคนหนึ่งผู้หญิงจีนคนนี้ถึงแบบว่าโกรธมากๆก็คือพอไปหย่าเสร็จเรียบร้อยแล้วกลับมากลายเป็นว่าสามีไปแต่งงานใหม่เขาไม่ได้โกรธที่สามีมีเมียใหม่นะคือเขาโกรธเรื่องสามีไม่แบบทรยศอ่ะ
สัญญาไม่เป็นสัญญาเออสัญญาไม่เป็นสัญญาคือ point เนี่ยไม่ใช่ว่าเธอไปมีผู้หญิงคนอื่นแต่ point ก็คือว่าพูดอีกอย่างทำอีกอย่างประเด็นหนึ่งก็คือฉันไม่หมายที่จะมีผัวใหม่เลยนะแต่ถ้าตอนที่เราตกลงกันว่าเราจะไปหย่ากันปลอมๆเนี่ยสามีควรจะรีบบอกหรือคุยกันให้ตรงไปตรงมาว่าเออแต่เราก็ไปรักผู้หญิงคนอื่นแล้วนะ อะไรอย่างเงี้ยแล้วมันจะได้มีทางออกของปัญหาอีกแบบหนึ่งเพราะฉะนั้นมันก็จะสะท้อนให้เห็นว่าตัวละครผู้หญิงคนนี้จะเป็นคนหมกมุ่นเรื่องความซื่อสัตย์ค่ะเพราะฉะนั้นสิ่งที่ทำให้เขาโกรธมากก็คือการไม่รักษาคำพูดเพราะฉะนั้นสิ่งที่เขาจะทำอ่ะก็คือเขาจะไปฟ้องร้องผัวของเขาว่าไม่พูดความจริงซึ่งมันก็ยากคือการไม่พูดความจริงอันนี้มันจะเข้าสู่ความเป็นปรัชญานิดๆแล้วนะว่าความจริงคืออะไรคือในทางกฎหมายทั้งหมดเนี่ยใครผิดคะเรื่องนี้เอาเทคนิคทางกฎหมายเลยนะผู้หญิงสิใช่ไหมคือก็มึงหย่าจริงๆคือหย่ามีลายลักษณ์อักษรว่าสองคนนี้ไปหย่ากันจริงๆเพราะฉะนั้นสิ่งที่ผู้ชายอ่ะไปจดทะเบียนสมรสใหม่อ่ะในทางกฎหมายแล้วมันเอาผิดอะไรเขาไม่ได้เลยไงแต่ในทางมันโนธรรมสำนึกอ่ะทั้งสองคนรู้อยู่แก่ใจผัวเมียรู้อยู่แก่ใจว่าเรื่องเนี้ยมันไม่ถูกต้องมันก็ทำให้เรานึกถึงเทคนิคของการใช้กฎหมายในการฟอกดำให้เป็นขาวในการทำเรื่องผิดให้เป็นถูกแล้วในภาษาไทยเราก็มีชื่อเรียกกุนซือทางกฎหมายพ่อมดทางกฎหมายการใช้เทคนิควิธีทางกฎหมายอะไรหลายๆอย่างแล้วมันก็ตลกเพราะว่าคนที่เริ่มต้นการช่อชนคนแรกก็คือตัวผู้หญิงใช่ไหมที่คุณจะไปใช้การซิกแซกหรือช่องทางกฎหมายเพื่อหลอกรัฐบาลว่าคือรัฐบาลให้มีลูกแค่คนเดียวอะแต่เธออยากมีสองคนเนี่ยเธอก็เลยจะไปหย่าหลอกๆพอไปหย่าหลอกๆแล้วเราก็ต้องยอมรับว่าการหย่านั้นเป็นการหย่าที่เป็นความจริงแล้วการหลอกอีกชั้นหนึ่งที่เกิดขึ้นก็คืออีผัวเนี่ยก็ดันไปแต่งงานใหม่แล้วการแต่งงานใหม่นั้นมันก็ถูกต้องตามกฎหมายทุกอย่างมันวาลิดทุกอย่างแต่สิ่งที่ผู้หญิงคนนี้เขาต้องการพิสูจน์ให้โลกรู้ว่ามันมีการตกลงกันก่อนหน้านี้ว่าการหย่าเนี่ยจะเป็นการหย่าหลอกๆเพื่อที่อีกแป๊บนึงอีก6เดือนอีกปีนึงให้มันแนบเนียนเนี่ยเราจะกลับมาจดทะเบียนสมรสกันใหม่ทีนี้เขาต้องการพิสูจน์ตรงนี้แค่นี้เลยนะทีนี้พิสูจน์เสร็จแล้วจะทำอะไรต่อพิสูจน์เสร็จแล้วจะหย่าจริง พิสูจน์เสร็จแล้วจะหย่าจริง แล้วฉันจะไปหาผัวใหม่หรือจะไปเริ่มต้นชีวิตใหม่ดูเจ้าคิดจะแขนยังไงไหมแล้วทีนี้เพราะเราไม่อันนี้คือเราไม่ซื้อใช่ไหมไม่ซื้อถ้าเราไม่ทำไมเราต้องแบบว่าไปฟ้องเพื่อที่จะจดแล้วก็ไปหย่าใหม่แล้วก็คือเท่าที่เราอ่านแบบเรื่องย่อคือมันกลายเป็นว่าฟ้องยาวแล้วก็มีความต้องไปเกี่ยวข้องกับมันเป็นอย่างนี้ก็คือก็อุ้มลูกมาใช่ไหมคะค่ะแล้วอีผัวก็มีเมียใหม่ก็โกรธมากไม่มีรักษาคำพูดสิก็เอาลูกไปที่ญาติเลี้ยงแต่ก็แบบมุ่งมั่นว่าชีวิตนี้จะต้องพิสูจน์ความจริงก็ไปตามหาผัวไปด่าผัวผัวก็ด่าอีวันทองเราก็รู้สึกว่ากูยังไม่ได้ทำอะไรผิดเลยทำไมยังไม่ทันได้มีชู้เลยก็ถูกด่าว่าเป็นวันทองซะแล้วแล้วดีถึงบอกว่าก็คือด่าต่อหน้าธารกำนันไงคนก็ไปเมาคนก็ไปเมากันทั้งหมู่บ้านทั้งอำเภอทั้งเมืองว่าวันทองหรือโมลาอะไรอย่างเงี้ยเขาก็เลยไม่ได้เขาก็ต้องกอบกู้ศักดิ์ศรีอันนี้ของเขาขึ้นมาเพราะฉะนั้นเขาก็ต้องไปฟ้องให้ศาลเนี่ยประกาศว่าคนนี้ไม่ใช่วันทองฉันไม่ใช่พานจินเหรียญหนึ่งต้องการพิสูจน์ว่าฉันไม่ใช่พานจินเหรียญสองต้องการพิสูจน์ว่าการหย่านั้นน่ะมันเป็นการตกลงว่าเราจะด่าเพื่อเฟกเอ้ยมันจะเป็นการหย่าแบบปลอมๆเท่านั้นซึ่งอีกสเต็ปหนึ่งอันนี้แค่คิดเองว่าจะโดนข้อหาใช่นี่กำลังจะถามว่าแล้วถ้าเกิดว่ามันมีการพิสูจน์กันมันหมายความว่าเขาต้องยอมรับนะว่าเขาพยายามที่จะหลีกเลี่ยงกฎหมายของรัฐบาลซึ่งจะถูกรัฐบาล
เอาผิดอีกทีหรือเปล่าอย่างไรก็ตามเธอก็ทิ้งลูกเลยนะเหมือนเอาลูกไปอยู่กับญาติไปเลยอ่ะค่ะแล้วก็เตรียมฟ้องหย่าฟ้องคดีแล้วในการฟ้องก็สนุกมากคือมันเป็นเรื่องตลกค่ะคือในนิยายทั้งหมดเนี้ยมันเป็นคอมเมดี้มีการหิ้วเป็ดหิ้วไก่มาเป็นนึกเป็ดไก่ที่มันมาเป็ดปากกาอย่างเงี้ยเป็นๆอ่ะไปหาญาติที่ทำงานสามปีคือในขณะที่เธอบอกว่าเธอจะต่อสู้เพื่อความเป็นธรรมความถูกต้องเดินทางหาเส้นสายติดสินบนไปตลอดเลยคือไปปักกิ่งไปเมืองใหญ่หรือก็นั่งเช็คในแท้ของฉันเนี่ยมีใครที่พอจะเข้าถึงใครแต่ปรากฏว่านะคะพอไปฟ้องเนี่ยศาลก็ใช้เวลาแค่20นาทีก็ตัดสินว่าเธอแพ้คดีมันก็ต้องแพ้อยู่แล้วถูกไหมอันนี้ก็ไม่ว่าไม่ได้นะมันก็ต้องแพ้อยู่แล้วแต่เธอก็จะไม่ยอมแพ้ไงเธอก็บอกว่าลุยไปยังหน่วยราชการศาลอำเภอเทศบาลไปจนถึงระดับประเทศแล้วถึงขั้นที่จะไปที่นั่งประท้วงที่เทียนอันเหมือนทุกวันและระหว่างนั้นเธอก็จะผจญชีวิตไปเรื่อยๆด้วยนะระหว่างนั้นก็จะไปพักกับญาติที่เป็นพ่อครัวแล้วก็ไปเกือบจะพบรักกันมีความโรแมนติกต่อกันแล้วเธอก็ ไปหาญาติที่เป็นเหมือนทำงานระดับแบบล่างๆเลยนะแต่เขากำลังจัดประชุมระดับชาติอยู่โอ้ผู้คนใหญ่คนโตในทั้งประเทศมาประชุมแล้วเธอก็เพิ่งไปตัดผมกับซื้อเสื้อผ้าใหม่มาหลุดมาคนก็นึกว่าเป็นข้าราชการก็แบบมีความเป็นฟอร์เรสต์กัมหน่อยๆอ่ะทั้งหมดเนี้ยค่ะมันกำลังจะซัดทายระบบราชการเอกสารกฎเกณฑ์ต่างๆว่าท้ายที่สุดแล้วเนี่ยมันเหมือนที่แฟกต์พูดก็คือมันนันเซนส์หมดเลยอะในกระบวนการทั้งหมดที่ผูกและพยายามจะแก้กันแล้วใน20ปีที่เธอเฝ้ายืนยันจะประท้วงเนี่ยค่ะใช่จนแก่จนโทรมจนลูกโตจนลูกจะแต่งงานเลยนะแล้วเธอก็อยู่ในบ้านอันหลังคารั่วเพราะว่าชีวิตนี้ไม่เอาอะไรแล้วไงชีวิตนี้คือมุ่งมั่นจะพิสูจน์ว่าฉันไม่ได้เป็นพันจินเหลียนแต่ทั้งหมดเนี่ยเราจะเห็นว่าในกฎเกณฑ์และกระบวนการยิ่งแก้ยิ่งยุ่งแล้วก็ต้องเข้าไปอยู่กับงานท้ายที่สุดแล้วเราจะเห็นว่าในอำนาจทั้งหมดที่เราไปคล้องแวะกับมันรวมทั้งสิ่งที่เราอยู่ในกับดักของมันต้องการพิสูจน์อะไรเงี้ยพูดไปก็จะสปอยไหมจะไม่สปอยแล้วจะเพื่อที่เห็นความนันเซนส์ทั้งหมดนะคะมันจะไปพีคที่3บทสุดท้ายซึ่งหลุดออกไปจากผู้หญิงคนนี้เลยพีคสุด3บทสุดท้ายเนี่ยจะเป็นเรื่องเกี่ยวกับนายอำเภอที่ความสำเร็จเล็กๆของในการประท้วงของเธอเนี่ยทำให้ข้าราชการอำเภอทั้งอำเภออ่ะถูกไล่ออกเลยแล้วมันก็มีคนไม่ได้รับความเป็นธรรมจากเรื่องนั้นไงมันก็มีข้าราชการที่กูยุ่งอะไรด้วยอะไรอย่างเงี้ยแต่เผอิญเธอดันไปซิกแซกเจอคนที่แบบอุ๊ยไม่ได้เราจะมาปล่อยให้ผู้หญิงตัวเล็กๆมาซัฟเฟอร์กับเรื่องพวกนี้มันเกิดอะไรขึ้นแล้วก็เนี่ยค่ะในอีก3บทสุดท้ายเนี่ยก็จะพูดถึงการประท้วงการไปจับคนถ้าแขกเล่ามันจะสปอยแต่มันจบลงแบบไร้สาระมากอ่ะก็คือเหมือนกับพอมันยิ่งแก้ยิ่งยุ่งยิ่งแก้ยิ่งยุ่งเหมือนเช่นว่าคือผู้หญิงคนนี้ต้องการที่จะไปเรียกร้องความยุติธรรมของตัวเองแต่ในทางนึงก็คือก็ยังใช้วิธีซิกแซกต่างๆแล้วมันก็ทำให้คนรอบๆของการซิกแซกเหล่านั้นกระบวนการทั้งหมดเนี่ยก็ได้รับผลกระทบจากการซิกแซกนั้นเข้าไปอีกแล้วในกระบวนการทั้งหมดเนี่ยสปอยก็ได้ แล้วในอีตาลุงที่มันโดนไล่ออกไปเนี่ยมันก็ไปเปิดร้านเหล้าอะไรอย่างเงี้ยนะคะแล้วมันเกิดเดินทางไปที่ไหนสักแห่งหนึ่งแล้วมันไม่มีเงินซื้อตั๋วรถไฟกลับค่ะมันก็เลยเขียนคำว่าไม่เป็นธรรมใส่กระดาษสูงโดนจับส่งกลับบ้านเกิดได้กลับบ้านโดยนั่งรถฟรีเนี่ยนะหมอแล้วเดี๋ยวค่อยไปหาทางแล้วเดี๋ยวมันก็จะมีอีกคลิกนึงอาจจะไม่สปอยต่อนะว่าสุดท้ายมันก็ต้องไปสร้างอีกสตอรี่นึงที่จะทำให้ตำรวจที่ไปจับไม่มีความผิดแล้วก็มึงเสียเงินเสียทองส่งอีกคนนี้เดินทางกลับบ้านลำบากลำบนแล้วสุดท้ายอีกคนนี้ก็ไม่ได้ทำอะไรผิดแล้วจะกลับไปอธิบายยังไงอะไรอย่างเงี้ยค่ะนี่ก็สปอยไปเยอะแล้วนะเอาเป็นว่าก็การชวนอ่านนิยายโมราไม่ได้ฆ่าผัว
เปลี่ยนชื่อเปลี่ยนชื่อให้เขาพี่นี่แฟลกฟังแล้วอยากพูดถึงแบบพอฟังแล้วรู้สึกยังไงบ้างคือเราเนื่องจากเราอ่านแค่เรื่องย่อมาก็ฟังจากพี่แขกเนี่ยคือเรามองว่าในทางมันเป็นหนังสือที่ค่อนข้างจะการเมืองหนักมากเลยนะใช่แล้วมันจะทำให้เห็นถึงการเมืองการปกครองของจีนที่มันเถอะทะด้วยอ่ะเพราะว่าในเรื่องหนึ่งอ่ะคุณต้องผ่านหลายด่านมากๆต้องผ่านไอ้เขาเรียกเมืองตามไอ้มณฑลแล้วก็ไปถึงระดับประเทศนู่นนี่นั่นแล้วก็มีข้าราชการเยอะแยะมากที่จะทำเรื่องหนึ่งอ่ะเพราะฉะนั้นนี่ยังสงสัยอยู่เลยว่าทำไมเขาถึงไม่เคยถูกจับก็คือที่แขกแนะนำหนังสือเล่มนี้เพราะแขกกลัวว่าคนจะเข้าใจผิดว่ามันจะเป็น Bridget Jones Diary มันไม่ใช่ Bridget Jones Diary ค่ะมันแล้วมันก็ไม่ได้พูดถึงเรื่องเพศเลยใช่ไหมคนก็พยายามจะไปเชื่อมโยงว่าระบบข้าราชการชายเป็นใหญ่ซึ่งแขกรู้สึกว่ามันเป็นการเชื่อมโยงที่ไม่เห็นจะ make sense ตรงไหนเลยและโดยเฉพาะอย่างนี้คนเขียนก็เป็นผู้ชายที่ไม่ได้มีความคิดเรื่องเฟมินิซึมอะไรสักเท่าไหร่นะคะก็สำหรับแขกอะแขกมองว่านี่เป็นเรื่องสัตว์ไทยระบบราชการไม่ได้มีประเด็นเรื่องแต่ก็แล้วแต่อันนี้มันเป็นเรื่องเสรีภาพของการตีความเพราะว่าแต่ละคนอ่านก็คงเจอสารที่ไม่เหมือนกันแต่ตัวแขกอ่านเราไม่ได้เจอประเด็นเรื่องเพศสักเท่าไหร่นะคะแล้วก็มันไม่ได้มุ้งมิ้งเป็นสีชมพูอย่างปกก็อยากแนะนำให้อ่านกันค่ะแล้วก็จะมันความสนุกคือแขกรู้สึกว่ามันเป็น Forrest Gump เวอร์ชันจีนค่ะวันนี้ก็หมายเหตุประเภทไทยกับด้านนี้ก็จบแล้วก็ใครสนใจนะคะชื่อภาษาไทยอีกรอบอย่าเรียกฉันว่านางแพทย์สยาชื่อภาษาไทยใบคำพกาอย่าเรียกฉันว่าหมูราฆ่าผัว วันนี้เราสองคนต้องลาไปก่อนสวัสดีค่ะ